สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดมหาธาตุหรือวัดใหญ่นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเรามาดูบรรยากาศนะครับนะครับวันนี้ก็พานักเรียนมาทัศนศึกษาครับออกจากกำแพงเพชรมาก็ประมาณ 6:30 นะครับมาถึงนี่ก็ประมาณ 9:00 ดูบรรยากาศวันนี้ฝนรินอากาศดีนะครับไม่ร้อนนี่ก็พานักเรียนเข้ากราบพระไหว้พระกราบพระหรือยังลูกโอเคครับผมละหมาดมาแล้วครับเป็นไงบ้างได้กราบพระหรือยังกราบแล้วค่ะโอเคขอพรอะไรเอ่ยเฮ้ยไม่ได้ขอไม่ได้ขอนะนี่ที่ตรงไหนนะเป็นไงครูแชมป์ในรอบเดือนนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วครูแชมป์มาเช็คอินประจำเลยเนี่ยถวายวัดบ้านตาสุขินตาวัดตาบีมาตาต้องสุรักษาตาปานะมาตาสัปริวารังสุขังโขตุสาธุสัพพะเกิดมีพระวันเกิดเตขอความสุขสิริสวัสดิ์ที่พัฒนาบุคคลอันดีความเจริญรุ่งเรืองเดินไปเนี่ยเราเดินไปเนี่ยตกลงเกยหรือบอกเกยวิหารชื่อวัดไม่ถึงก็เลยจะถ่ายรูปไงไปลงวัฒนธรรมอาจารย
ต้นโพรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2444ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงหล่อพระพุทธชินราชจำลองเพื่อนำไปประดิษฐานณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครคลองรามวิทยาและลูกนะใครที่ยังไม่ได้มาตกหรืออยากจะทานพืชมารับได้เลยวางมาเปิดแล้วกันคุณสมองเออมารับได้เลยยังได้หยิบประมาณสักไม่ต่ำกว่า30ถวายพระตาหารข้าวสารน้ำปานะไปดูลูกคนไหนยังไม่ได้ขึ้นจิตตลาดเป็นขวัญมงคลเมืองของชาวจังหวัดพิษณุโลกในปีนี้หลวงพ่อเรานั้นก็มีอายุครบ667ปีนี้แล้วเพราะตามตำนานตามประวัติว่าได้ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.1900ฉะนั้นจึงผ่านระยะเวลามากว่า667ปีนี้แล้วท่านใดเมื่อได้เดินทางมาแล้วเชิญท่านได้เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อกันขอพรบารมี